ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ Financial Planning for Long Term Care คำนี้แปลว่าอะไรแล้วก็สำคัญกับพวกเรายังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากทางคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณสุรกิจมากเลยนะคะครั้งนี้มีศัพท์มาให้ฟังกันด้วยค่ะว่า Long Term Care ครับมันเป็น Financial Planning มันหมายถึงว่าอะไรคะคำนี้คือจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่สิการดูแลการเงินระยะยาวค่ะลองเทอมแคร์ก็คือการดูแลตัวเองระยะยาวซึ่งมันจริงๆมันบางคนก็จะใกล้เคียงกับเกษียณเนาะนี่ไงมันต่างกันไหมอะคะคือแต่เกษียณมันบางคนก็จะมองวางแผนเกษียณหรือยังมันลอยๆซึ่งการวางแผนการเงินเพื่อการดูแลตัวเองระยะยาวมันคือการโฟกัสเจาะลึกไปเลยว่าไอ้การที่ต้องดูแลระยะยาวหลังเกษียณเนี่ยมันต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างการเงินน่ะหมายถึงเรื่องการเงินนะมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องเตรียมจะได้รู้ไปเลยว่าโอ้ยการที่เราคนเราจะมีอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราต้องมีใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีหมวดอะไรบ้างอ๋อจริงด้วยเพราะบางทีเราพูดถึงเรื่องการวางแผนเกษียณเนี่ยเรามักจะดูว่าณตอนนี้ใช้เงินเท่าไหร่ถูกต้องแล้วก็ตอนที่แกเนี่ยอยากใช้เงินประมาณเท่าไหร่ต้องอยู่อายุประมาณเท่าไหร่จะได้เห็นเงินเป็นก้อนใหญ่ๆแต่เราไม่ได้มาเคลียร์กันเลยนะว่าไอ้เงินก้อนนี้มันจะถูกจัดสรรไปใช้อะไรยังไงบ้างบางคนก็เลยแบบไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำให้คนเห็นภาพชัดเจนขึ้นละกันว่าการที่เราต้องดูแลลองเทอมแคร์ระยะยาวเนี่ยโอ้ยมันต้องมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะจริงๆเราเตรียมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโดยคนที่แบบเป็นคนแก่ๆเนี่ยแล้วหรือว่าคนที่เกษียณแล้วก็คือไม่ได้ทำงานบริษัทไม่ได้ดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วค่าใช้จ่ายสุขภาพแพงมากบางคนก็ลืมบางคนไปคิดว่ากินอยู่พอละค่ะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีค่าดูแลตัวเองการออกกำลังกายการเข้าคอร์สฟิตเนสการนู่นนี่นะต้องจ่ายตังค์อ่ะพวกเนี้ยบางทีมันจำเป็นต้องไปมีเขาเรียกว่าต้องไปลงคอสต้องซื้ออาหารเสริมอะไรดีๆมากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงขึ้นแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดเราจะมาโฟกัสถึงคำว่า long term care จริงๆอ่ะค่ะมันมีจุดไหนที่เราต้องสนใจหมวดหมู่อะไรยังไงบ้างอ่ะคะคุณสุรกิจโอ้โหก็เยอะเลยครับก็จะเป็นเรื่องกินอยู่ค่ะเรื่องค่าดูแลสุขภาพนะครับค่าเบี้ยประกันค่ารักษาพยาบาลตรงเนี้ยครับโอ้ผมว่ามันหลายไอเทมเลยซึ่งประมาณสัก 6-7 ไอเทมนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันว่าแต่บางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะเสร็จว่าผมอาจจะกังวลเรื่องกินอยู่เรื่องค่าดูแลสุขภาพค่าการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างคุณกระแตอาจจะมีเพิ่มช่องว่าเฮ้ยหลังเกษียณฉันต้องไม่เฉาอยู่บ้านนะต้องไปเที่ยวเนาะค่าสังคมเรานิดนึงอย่างนี้ก็จะต้องเพิ่มใหม่ถูกต้องครับอ๋อก็จะเป็นแบ่งเป็นหมวดให้เห็นภาพชัดมากขึ้นใช่ไหมแสดงว่าความน่าสนใจของเรื่อง long term care เนี่ยมีเยอะมากแต่ทีเนี้ยมันมีปัจจัยอะไรไหมคะที่ทำให้เราแบบต้องเปลี่ยนจากการมองแค่ภาพเกษียณมาเป็นโฟกัสคำว่า long term care มากจริงๆแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้คนเราอายุยืนขึ้นคือเราต้องโฟกัสก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันสมัยก่อนไม่ได้สำคัญจริงเพราะว่าอะไรฮะอายุแป๊บเดียวก็เสียชีวิตแล้วประมาณ60 60 65 70ก็อาจจะนอนหลับไปใช่70ปีใช่เดี๋ยวนี้8 90มีถูกมั้ยฮะ100ก็จะมีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นแต่ว่าคนอายุยืนขึ้นพออายุยืนขึ้นข้อเสียคือหรือข้อที่เราต้องกังวลคือเงินที่ต้องเตรียมมากขึ้นไปด้วยก็ในเมื่อระยะเวลามากขึ้นก็ต้องเงินแล้วมันแปรผันกับคนมีลูกน้อยลงโอ้ยจริงด้วยถูกป่ะเมื่อก่อนน่ะอาจจะแบบ1ครอบครัวมีลูก4คน4คนนี้ก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่อุ้ยสมัยก่อนไม่ได้4 80คนถูกมั้ยฮะใช่มั้ยฮะอย่างพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยโอ้โหมีลูกกัน 7-8 คนนะแต่เดี๋ยวนี้เหลือคนเดียวเองใช่สมัยก่อนทำไมต้องมีลูกเยอะคุณกระแตเพราะว่าตอนกลางคืนไม่ค่อยมีกิจกรรมทำอะไรไม่ใช่มีลูกเยอะเพราะว่าเขาวางแผนว่าคนตอนแก่ก็ต้องมีลูกสักคน2คนต้องมาดูแลฉันแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะมันไม่มีแล้วอะมีลูกคนเดียวก็เต็มที่แล้ว2คนก็เต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวนี้คนแล้วข้อต่อไปก็คือเรื่องค่าของชีพก็สูงขึ้นจริงค่ะคนก็โอ้โหเดี๋ยวนี้กินข้าวจานหนึ่งแถวนี้ในเมืองด้วยนะโอ้โหมื้อหนึ่งเป็นร้อยก็มีหายไปเลยแบงค์ร้อยหายไปถูกไหมครับซึ่งสมัยก่อนจานชามนึง20บาทกินอิ่มแล้วอ่ะน้ำอีก5บาท10บาทก๋วยเตี๋ยว15บาท20บาทถูกมั้ย100นึงบางทีอยู่ได้ทั้งวันพูดแล้วเหมือนเราแก่กันเลยอ่ะ2คนแต่มันเป็นจริงๆค่าของชีพมันสูงขึ้นแล้วถ้าอย่างนี้ต่อไปนะคุณกระแตจะเห็นข้าวจานนึงเป็น100ในมื้อเดียวกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเงี้ยนี่ไงตอนนี้ก็50แล้วอ่ะถูกมั้ยเราเดี๋ยวนี้50ไม่ได้ทอนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ต่อไปนะต้องเตรียมแบงค์100เพื่อจ่ายค่าข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นเรื่อยๆเฮ้นี่ยกมือด้วยเลยค่ะอันนี้ชัวร์เพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้เข้าไปนะครับอุบัติเหตุหรือใครก็ตาม OPD นี่แบงค์พันปลิวนะครับถูกมั้ยฮะ800 900นี่ต้องได้เห็นนี่ขนาดบางทีขนาดไม่ขอยาด้วยนะขอมาซื้อข้างนอกอันนี้แค่ OPD
แล้วถ้าแอดมิดคืนหนึ่งนี่ไม่เกินเขาเรียกว่า1คืนไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนถูกไหมครับแล้วบางทีเหยียบแสนแล้วบางทีถ้าเป็นโรคร้ายก็เตรียมเป็นล้านได้เลยซึ่งค่ารักษาพยาบาลนี่แพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้อย่างพอดีตัวอย่างไส้ติ่งอักเสบเดี๋ยวนี้คนก็จะเป็นเนี่ยพอเป็นปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็จะใช้2กล้องหลักแสนแล้วนะใช่ค่ะสมัยก่อนหลักหมื่นนิดแผลน้อยแต่เงินเยอะใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงและข้อสุดท้ายที่สำคัญคือคนตอนนี้พึ่งรัฐบาลค่อนข้างลำบากขึ้นรัฐบาลไม่เชื่อว่านั่นแหละคือเหมือนกับว่าตอนนี้คนแก่ไปเยอะแล้วก็บางทีการเตรียมการเรื่องสวัสดิการตัวเองก็ไม่พอรัฐบาลก็อุ้มไม่ไหวแล้วถูกไหมครับอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงหรือว่าดูแลได้น้อยลงใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยเลี้ยงยังชีพค่าดูแล30บาทอะไรพวกนี้อาจจะลำบากอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้สวัสดิการรัฐเนี่ยเราพึ่งค่อนข้างถ้าคือถ้าไปพึ่งเนี่ยร้อยเนี่ยทั้ง 100% เนี่ยเราอาจจะลำบากดังนั้นเราควรจะต้องพึ่งตัวเองดีกว่าแต่พอพึ่งตัวเองเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณสุรกิจว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าจะพึ่งตัวเองเนี่ยเขาพึ่งตัวเองได้ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเปอร์เซ็นต์มันแค่ไหนอะคะเราไปเอาข้อมูลตลาดหลักทรัพย์มานะครับก็จะบอกว่าประมาณสักจาก100เนี่ยคุณกระแตคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้าเกิดแบบเอาเข้าข้างตัวเองหน่อยอยากให้เห็น2หลักอ่ะ 10% มั้ยโอ้จะถึงมั้ยอ่ะแต่ปรากฏว่ารีเสิร์ชออกมาแค่ 5% เองนะฮะครึ่งนึงใช่ตัวเลขตัวนี้หายไป 95% อาจจะเสียชีวิตไปก่อนบ้างนะแต่มีคนที่อยู่ได้จริงๆแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับตรงเนี้ยฮะอันนี้อย่างนี้แสดงว่าสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องทำก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดูแลตัวเองระยะยาวใช่มั้ยถูกต้องครับและที่สำคัญเลยนะฮะวันเนี้ยเป็นวันที่ทุกคนที่ฟังอยู่เนาะเป็นวันที่ทุกคนอายุน้อยที่สุดแล้วไม่มีน้อยกว่านี้แล้วฉะนั้นวันนี้ต้องรีบทำนะครับอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับแล้วก็ควรจะต้องจัดการเตรียมการลิสต์รายการเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเนี่ยผมเอามาหาให้คุณตะแคร์ทราบแล้วว่าสิ่งที่เราต้องกังวลเรื่องรายการที่จะต้องดูแลก็จะมีเรื่องกินอยู่จริงค่ะวันนี้กินข้าวจะกินจะเดือนเท่าไหร่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเนาะสามก็จะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ต้องเตรียมบัตเจ็ตเอาไว้ค่าดูแลสุขภาพเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือการออกกำลังกายกินอาหารดีๆ อาหารเสริมอย่างเงี้ยครับท่องเที่ยวคุณกระแตชอบไหม ข้อต่อไปเนี่ยขอแบบปีละครั้งปีละครั้งเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมวันนี้นะฮะเสร็จแล้วเราต้องเตรียมบัตเจ็ตวันนี้เพื่ออายุ60-70เนี่ยเราจะได้เที่ยวด้วยไม่ใช่ว่าตอนอายุ60หยุดเที่ยวไม่ได้คือถ้าเกิดเรามองภาพตัวเองหลังเกษียณแล้วคุณภาพชีวิตเราด้อยลงเนี่ยใช่ไม่ดีแล้วต้องเหมือนวันนี้อย่างน้อยต้องเท่ากันอย่างเงี้ยครับแล้วข้อต่อไปสำคัญบางคนไม่ได้เตรียมเรื่องนี้เลยคือการดูแลทรัพย์สินตัวเองหมายถึงยังไงคะก็คือเช่นสมมติคุณกระแตมีรถหลังเกษียณจะขับรถไหมก็ต้องขับก็ยังอยากจะออกไปไหนโดยไม่ต้องพึ่งใครค่าเมนเทนแนนซ์เตรียมเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวค่าต่อภาษีใช่ค่าดูแลจัดการรถแล้วบ้านเบิ้ลบางทีอาจจะอยากจะเปลี่ยนใหม่อาจจะซื้อโต๊ะตู้ใหม่อะไรเงี้ยถูกไหมฮะปรับเปลี่ยนปรับปรุงก็คือค่าดูแลทรัพย์สินก็ต้องมีนิดนึงเหมือนกันนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือที่ลิสต์มาให้คือค่าประกันสุขภาพระยะยาวซึ่งหลายๆคนมักจะมีพอเราเกษียณอายุเนี่ยถ้าบางคนที่ไม่ได้ทำประกันกลุ่มเอ้ยไม่ได้เขาเริ่มไม่ได้ทำประกันชีวิตส่วนตัวเนี่ยประธานมีประกันกลุ่มปุ๊บอาจจะหมดไปจริงค่ะนะครับงั้นการที่เราดูแลประกันหลังเกษียณเนี่ย61-62ไล่ไปถึงอายุ80เนี่ยจำเป็นด้วยแต่เบี้ยประกันจะสูงขึ้นนะตามอายุนะฮะคือถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นแล้วทำตอนที่แบบยิ่งอายุสูงๆเนี่ยเบี้ยประกันเขาสูงอยู่แล้วล่ะถูกต้องแต่อย่างที่ทางคุณสุรกิจบอกไปวันนี้คือวันที่เราอายุน้อยที่สุดแล้วต้องรีบวางแผนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งที่ผมลิสต์มา7ข้อเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีทุกคนแบบฉันต้องมีทุกเรื่องเช่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้นิดเรื่องเที่ยวเยอะแยะก็จะตัดออกก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะตรงเนี้ยเพราะงั้นเราเตรียมไว้ถ้ามี7ข้อได้เราต้องเตรียมเงินเยอะด้วยแต่ถ้าบางคนสัก3ข้อซีเรียสฉันก็เตรียม3ข้ออ๋อคืออันนี้เป็นลิสต์รายจ่ายที่เราเอามาให้ดูแล้วกันว่าเอาจริงๆถ้าเกิดคุณจะมีชีวิตหลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยอยากจะมีคุณภาพชีวิตหลังอายุ60ที่ยังคงดีได้อยู่มันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต้องคำนึงถึงบ้างถูกต้องครับแล้วนี่มีตัวอย่างให้ดูไหมมีเลยเนี่ยฮะผมก็เลยมันยังไม่ค่อยเห็นภาพเช่นสมมติผมค่ากินอยู่หมดแรกเลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทุกคนต้องมีเรื่องนี้อยู่แล้วกินอยู่หลังเกษียณคิดว่าวันนี้เดือนละ15,000คิดว่าพอสมมติว่าเป็นตัวเลข15,000ก็วันละ300ก็โอเคนะวันละ15,000วันนี้นะเดือนละ15,000สมมติยกตัวอย่างคนอายุ40อีก20ปีเกษียณมันเงินเฟ้อ 3% โดยเฉลี่ยเนาะค่าข้าวของแพงขึ้นอายุ60เนี่ยคุณกระแตต้องเตรียมจาก 25,000 ต่อเป็นจาก 15,000 เป็น 27,000 ละอ๋อเฉพาะค่ากินค่ากินอยู่นะจาก 15,000 เป็น 27,000 ต่อเดือนอันนี้คือหมดแล้วติ๊กไว้ก่อนค่ากินอยู่โอเคโอเคครับหมดไปเอาหมดอะไรต่อค่าสาธารณูปโภคค่ะสมมติเดือนละ10,000ที่เราต้องมีค่าส่วนกลางค่าน้ำไฟเดือนละ10,000ต่อไปต้องเป็นเดือนละ18,000นี่คือคิดจากเงินเฟ้อ 3% นะใช่แล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยบางคนที่ไม่ได้เตรียมเรื่องประกันอะไรพวกเนี้ยอาจจะจำเป็นต้องใช้
ค่ารักษาพยาบาลปีละ 50,000 ต่อไปค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นปีละ 6% โดยประมาณจริงเพราะค่ารักษาพยาบาลจากเดิมปีละ 50,000 พอใช้วันนี้ต้องเตรียมสักปีละ 160,000 จาก20ปีผ่านไปจาก 50,000 กลายเป็น 160,000 ต่อปีครับเอาละเริ่มหนักใจขึ้นมาได้ค่าดูแลสุขภาพบ้างเอาเดือนละ 5,000 นะค่าฟิตเนสบ้างค่ากินอยู่อะไรเนี่ยค่าเค้าเรียกว่ากินอาหารคลีนหรืออาหารเสริมเดือนละ 5,000 ต่อไปต้องเป็นเดือนละ 16,000 ครับอันนี้คิด 6% 6% ค่าดูแลสุขภาพและค่าท่องเที่ยวที่คุณกระแตชอบปีละแสนต่อไปมันจะต้องเป็นวันต้องเตรียมปีละ108,000ค่ะเดี๋ยวนะคะเกือบ 200,000 เลยต่อปีหรือไม่ก็ต่อไปต้องเที่ยว2ปีครั้งอะไรเงี้ยอ๋อก็ได้ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ทบทวนในใจก่อนใช่แล้วค่าดูแลเมนเทนแนนซ์ทรัพย์สินของเราก็คือเดือนละ 5,000 จะเป็นเดือนละประมาณ 16,000 ตรงนี้ครับเอาละแล้วส่วนสุดท้ายคือตัวค่าประกันสุขภาพค่ะเดือนละ 25,000 เนี่ยต่อไปต้องเป็นปีละ 25,000 ต่อไปต้องเป็นปีละ 66,000 อ๋ออย่างโดยเฉลี่ยนะครับจริงๆไงเห็นตัวเลข2ฝั่งให้เห็นชัดเจนนะคะอย่างอายุ50อายุ40กับอายุ60เนี่ยจากตอนแรกเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมันยังเป็นหลักพันอยู่แต่อย่าลืมว่าพอไปถึงอายุ60หลักพันมันจะกลายเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นมันจะกลายเป็นหลักแสนและหลักแสนอาจจะเบิ้ลออกไปได้อีกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับพอเราเตรียมวันที่ถ้าคนที่มีคุณค่าชีวิตแบบเมื่อกี้เลยนะฮะอายุ60มีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินประมาณปีละ1,300,000เอ้าแม่เจ้าเพราะไลฟ์สไตล์วันนี้สมมติมีแบบ7ข้อที่เมื่อกี้คุยกันนะอายุ40 20ปีข้างหน้าคุณต้องมีประมาณปีละ1,300,000นี่คือสตาร์ตอนอายุ60นะจ๊ะอย่าลืมว่าถ้าเกิดอยู่ไปอีก40ปีแบบอยู่ถึง100ปีมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับซึ่งมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆจาก1,300,000เป็น1,400,000 1,500,000ไล่ไปเพราะงั้นเนี่ยทั้งถ้ายิ่งอายุยืนข่าวร้ายคือต้องเตรียมเงินมากขึ้นจากตอนแรก1,000,000กว่า1,300,000ก็จะเป็น2,000,000 2,000,000เพราะเงินเฟ้อไปเรื่อยๆเนี่ยคือความน่ากลัวแล้วถ้ามีการไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนี้ไว้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าค่ากินอยู่ก็พอแล้วแต่จริงพอวันเกษียณจริงๆมันไม่มีแค่ค่ากินอยู่มันมีค่าอื่นๆจีปาถะที่มันพยุงคุณสุขภาพเราด้วยทำให้เราอายุยืนขึ้นทุกคนก็อยากอายุยืนอ่ะพูดง่ายๆเนาะแต่อายุยืนมันต้องคู่กับการเงินที่ดีด้วยจริงคือถ้าเกิดสุขภาพกายสุขภาพใจจะแข็งแรงได้เนี่ยใจมันก็ต้องปลอดโปร่งร่างกายมันก็ต้องได้รับอาหารที่สมบูรณ์ซึ่งตรงนี้ก็เด็กเดียวได้ผมเดาแล้วว่าคุณกระแตต้องมีเรื่องเที่ยวอยู่ในนั้น เป็นการเติมพลังเชื้อเพลิงในจิตใจใช่อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่เหี่ยวเฉาด้วยแต่พอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยสมมตินะคะมีคนที่เขาทำแผนเกษียณอะไรไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเขาบอกเฮ้ยตอนนี้ฉันสบายแล้วฉันมีเงินอยู่10,000,000สมมติวันนี้มี10 ล้านเลยตอนอายุ40คิดว่าโอ้โหเมื่อกี้ปีละ1,000,000กว่าบาทเอาอยู่แน่นอนครับวันนี้10ล้านคงไม่ได้เอาไว้ฝังตุ่มก็ผมยกตัวอย่างเอาไปบริหารให้มันโตเฉลี่ยสัก 6% ก็ให้มีผลตอบแทน 6% เฉลี่ยไป20ปีผ่านไปจาก10ล้านเนี่ยจะโตมาเป็น32 ล้านก็ดูเหมือนเท่านะโอ้ดูเป็นตัวเลขที่แบบน่าจะพอนะพอไหมตอนนั้นมี32ล้านจะพอไหมเรามาดูกันนะครับเปรียบเทียบไปในตารางผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่าพอตอนอายุ60เนี่ยคงให้มันเงินโตเฉลี่ยสัก 5% อ๋อคือไปลงทุนในตราสารหนี้ผสมนิดหน่อยให้โตสัก 5% ให้มันมากเงินเฟ้อแต่จริง 5% นี่ก็โอเคนะถูกไหมฮะรู้ไหมครับว่าจะอยู่ได้ถึงอายุเท่าไหร่ไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยอย่างปีแรกก็เบิกออกมา1,300,000แล้วโต 5% หักไปอีก1,400,000ไล่ไปนะครับสุดท้ายจะอยู่ได้ถึงอายุ87เท่านั้นเดี๋ยวนะคะนี่ขนาดมี10ล้านตอนนี้แล้วลงทุนต่อไปให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณ 6% ต่อปีก่อนแล้วพอใช่หลัง60ให้ผลตอบแทน 5% อีกยังอยู่ได้ถึงแค่87เองถ้าคุณดูทิศแบบเมื่อกี้นะฮะแต่อย่าลืมว่าพวกเรามีโอกาสที่จะอายุถึงเกิน100ใช่แล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้นะคนที่ฟังอยู่เขาเห็นแล้วก็ลองประเมินตัวเองแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเตรียมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเท่าไหร่นะ5 ล้าน 10 ล้าน 3 ล้านเนี่ยแล้วรู้สึกมันยังไม่พอวันนี้เราต้องรีบวางแผนใหม่เนี่ยอย่างคนเมื่อกี้มี10ล้านอายุ40โตเป็น32ล้านดูยังไม่พอเลยเพราะงั้นอาจจะต้องออมเพิ่มเดือนละ 30,000 โอ้เพิ่มเดือนละ 30,000 อีกคือทบเงินไปเพิ่มอีก10ล้านเนี่ยไม่พอก็ 30,000 ปีละ 360,000 ค่ะออมไป20ปีลงทุนเฉลี่ย 6% ด้วยจากเดิมเนี่ยตัว32ล้านทั้งหมดจะกลายเป็น45ล้านโอ้ก็ดูตัวเลขน่าสนใจขึ้นนะถ้าอย่าง45ล้านอย่างเงี้ยพอเราเอามาคอมเพลกันปึ๊บอุ๊ยอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ถึงอายุ100,000อ๋ออีกค่อยโล่งใจหน่อยอย่างเงี้ยครับอีกแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่มีการคิดคำนวณหรือว่าวางแผนเรื่องของตัว long term care ไว้ก่อนเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะพอน่าจะใช่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะทุกคนคิดว่าฉันพอแน่นอนอันนี้คือตามหลักของคนที่คิดบวก
เหมือนเวลาเราทำรีเสิร์ชเวลาไปสัมภาษณ์โอ้ยมีคุณมีพอใช่หลังเกษียณไม่พอสุดท้ายไม่เคยมีใครมาเปรียบเทียบแบบนี้ล้านสองล้านก็พอบ้างเจอคำตอบแบบนี้เหมือนกันนะคะกินผักกูปลูกผักกินเองก็ได้ไปแบบไม่ต้องกินแพงสุดท้ายจริงเราพูดกันไปแบบเพื่อรู้สึกให้มันเลี่ยงไปก่อนให้รู้สึกตอนนี้สบายใจแต่วันหน้าที่คุณไม่สามารถจะย้อนเวลากลับมาได้ถูกไหมฮะอายุ60แล้วคุณจะมาเออว่ะวันนั้นน่าจะออมเนาะวันนั้นน่าจะมาคิดละเอียดเนาะวันนั้นคิดแค่นี้มันสายไปแล้วไอ้คำว่าวันนั้นมันไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องรู้ตัวเองว่าอ๋อถ้าวันนี้ไม่พอไม่ใช่ผิดอะไรนะครับเราทุกคนก็ต้องมาปรับแผนกันเราจะได้วางแผนวันนี้ว่าอ๋อวันนี้ไม่พอฉันต้องออมเท่าไหร่ดีเฮ้ยคุณภาพชีวิตตอนนั้นฉันอยากได้ประมาณนี้นะเออเฮ้ยปีเราเท่านี้โอเคแล้วเราออมเพิ่มเท่านี้ไหวเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มาแอดจัดกันคือจริงๆถ้าเกิดในกรณีของคนนี้ถ้าเกิดเป็นเคสที่เราบอกเนี่ยออมเพิ่มได้ก็อยากจะแนะนำให้ออมเพิ่มคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะได้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ถ้าสมมติไม่ไหวออมไม่ได้มันปรับได้ไหมคะออมไม่ได้แน่นอนครับวิธีการอันนี้เราวิธีการโดยมาตรฐานนะก็คือการเพิ่มลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้ถูกไหมลองดูคือเพื่อจะได้ออมได้ค่ะถูกไหมแต่ถ้ามันทำไม่ได้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมีแค่10ล้านต่อไปคืออะไรฮะขยายเวลาเกษียณก็เกษียณอยากเกษียณเร็ว60ก็ขยายเวลาหน่อย65หาอะไรทำอีกนิดนึงก็ไม่ได้คงไม่ได้แย่เนาะแต่อย่างน้อยมันมีหลักไงว่าอ๋อเรารู้แล้วเราไม่พอเราขอสตาร์ทช้าเกษียณช้าไปอีก5ปีแล้วกันได้ไหม อย่างเงี้ย5ปีแล้วก็มันเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้นะฮะคน60ยังทำงานได้จริงค่ะที่ปรึกษาทั่วไปเยอะเพื่อจะมีรายได้ต่อเกษียณช้าหน่อยก็ถือว่าได้หลังจากนั้นถ้าไม่ได้อีกทำไงดีเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อกี้หาได้ 6% อาจจะต้อง 7% ได้ไหม 8% นี่มันอยู่ที่ความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วจริงค่ะตรงนี้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าสำคัญสุดมันคือระยะเวลาเลยนะถูกต้องคือถ้าเกิดคุณไม่เริ่มต้นลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทำแผนตั้งแต่วันนี้เวลามันก็ยิ่งผ่านไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่กลับมาอีกแล้วแต่รู้ไหมฮะคนพอมีคนบอกก็ได้ยินนะขยายเกษียณเนี่ยพอได้ยินคำนี้มั้งแล้วเขาจะบอกว่าอืมงั้นขยายสุดท้ายมันจะไม่รู้เลยว่าขยายไปเมื่อไหร่จะอีกกี่ปีดีสุดท้ายก็เข้าข่ายทำงานตลอดไปอยู่ดีก็คืออันนี้ก็แสดงว่าทำไม่ได้จริงนั่นก็ต้องมีลิมิตด้วยฉันจะขยาย5ปีพอ6ปี10ปีพอละเดี๋ยวแค่นี้เองมันจะดูง่ายขึ้นเลยนะคะชีวิตแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำตั้งแต่เห็นภาพจริงๆก็แอบกลัวแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องกลับไปดูแผนอย่างผมเนี่ยชัดเจนเลยว่าเราต้องปรับแผนเพราะว่ามีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ละเราก็ต้องมีค่าหลังจากแผนเราจะใช่ค่าใช้จ่ายเราจะออมได้เท่านี้ไหมเหมือนเดิมไหมเรามีก็ต้องมีการแบ่งไปให้เป้าหมายอื่นเรื่องลูกด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนมันต้องวางแผนตลอดอ่ะ1ปีอ่ะต้องมารีวิวอย่างเงี้ยอย่าจะใกล้สิ้นปีอย่างเงี้ยเราควรจะต้องมาปรับแผนด้วยปีหน้า2018เราต้องมีเป้าหมายอะไรไหมอย่างเงี้ยอนาคตมีอะไรก็วางแผนใหม่ทรัพย์สินจัดการสำรับการเงินใหม่ตอนนี้เรามีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ตรงสภาพคล่องเท่าไหร่กูส่วนไหนจะมาลงทุนรายจ่ายตัวไหนไม่จำเป็นตัดออกได้ไหมก็มารีวิวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการเงินแต่ก็จริงนะคะเพราะว่าแต่ละปีที่เราโตขึ้นอายุที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเป้าหมายของเราบางทีมันก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดถูกต้องมันมีการปรับมันมีการเปลี่ยนความสำคัญอันนี้มันอาจจะลดน้อยลงแล้วบางอันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ปรับให้มันเข้าแค่นั้นเองมารีวิวกันซะหน่อยเนาะใกล้ๆสิ้นปีแบบนี้ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมวางแผน long term care ให้ตัวเองจริงจริงจริงอันนี้เป้าหมายสำคัญสำคัญครับทุกคนยังไงก็ต้องพึ่งตัวเองนี่ตรงนี้สิ่งสำคัญเราถึงเอามาพูดกันหน่อยจริงๆเทรนด์นี้เนี่ยต่างประเทศเขาก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจด้วยนิยมมากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆถามว่าต่างประเทศต้องถามนะประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขามีสวัสดิการรัฐที่ดูแลพอสมควรแต่บางทีไม่พอเขาก็เลยต้องพยายามให้ความรู้คนว่าเฮ้ยคุณต้องเจียดตัวเองรักษาเก็บเงินเพื่อตัวเองด้วยแล้วต่างประเทศบางทีภาษีเขาแพงจริงค่ะเขาก็เลยต้องพยายามดูแลรัฐบาลอุ้มไม่ไหวก็ต้องมาให้ประชาชนเนี่ยดูแลเรื่องนี้แต่จริงๆเราเริ่มต้นที่ตัวเองดีที่สุดดีที่สุดเลยวันนี้ยินดีมากเลยนะคะที่ทางคุณสุรกิจอุตส่าห์เอาหัวข้อนี้มาให้พูดคุยกันนี่ต้องกลับไปดูของตัวเองเหมือนกันนะได้ครับยินดีครับได้เลยอะไรคุยกันครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสวัสดีครับคุยเพลินๆฟังสบายๆแบบนี้จริงๆสาระเยอะมากเลยนะคะอยากให้ลองกลับไปฟังทบทวนกันอีกทีนึงค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมลองทำแผนลองเทอมแคร์ของตัวเองให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยนะคะจะได้รู้ว่าณตอนนี้แผนที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่แล้วหรือเปล่าและอะไรควรจะต้องปรับกันบ้างค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณสุรกิจต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ